มาที่เรื่องราวของเราทายาทคนบันเทิงที่มีชื่อเสียงมากดีกว่าเราเคยนำเสนอไปหลายคนแล้วนะฮะฟังยิงก็เยอะนะครับมาที่ลูกชายของคุณแกรี่ชอดีกว่านะครับเป็นนักร้องเชื้อสายจีนมาเลยที่ดังมากครับในบันเทิงไต้หวันนะครับเขามีการโพสต์ภาพนะครับเป็นลูกของเขาวัย12ปีนะแล้วก็เห็นแวบๆแล้วคนบอกว่าหูทรงดีมากเลยอยากเห็นเต็มๆอยากรู้จักเขามากขึ้นนะครับเอาวันนี้ทูนไซด์ของเรานะเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยครับพาลูกสาวคนสวยของเหล่าคนดังไหมทำความรู้จักกันหลายคนแล้วนะครับวันนี้ถึงคิวของลูกชายคนดังสุดหล่อครับที่ต้องบอกเลยฮะว่าหนุ่มน้อยคนนี้เป็นทายาทของแกรี่ชอนะครับนักร้องเสียงดีเชื้อสายจีนมาเลยที่มีผลงานโด่งดังมากมายครับในวงการบันเทิงไต้หวันครับตามข่าวบอกว่าหลังจากที่แกรี่ชอนะครับโพสต์รูปตัวเองกับเด็กชายโจลูกชายวัย12ขวบนะฮะขณะนั่งในรถเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาชาวเน็ตจีนโอ้โหพากันฮือฮาครับแล้วก็พูดถึงความหล่อทะเลนที่ฉายแววทะลุผมที่ปลกหน้าปลกตากันมากกว่า300ล้านคนกันเลยทีเดียวครับจากตรงนั้นครับชาวเน็ตเลยขอร้องนะฮะว่าอยากเห็นหน้าเด็กชายโจแบบชัดๆเถอะทางคุณพ่อคนดังเอ้าจัดให้เลยครับด้วยการเซตผมเปิดหน้าเปิดโงเฮงให้เห็นกันชัดๆนะครับว่าอีกหนุ่มฮอตในอนาคตคนนี้ก็หน้าตาเป็นยังไงบ้างฮะลองดูสิฮะโดยทางแกรี่ชอนะครับบอกว่าตั้งใจอยากจะให้ลูกชายเปลี่ยนทรงผมอยู่แล้วด้วยนะครับสำหรับแกรี่ชอค่ะแล้วก็ลูกชายแล้วก็ลูกสาวเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยเคยร่วมปรากฏตัวในเรียลลิตี้พ่อลูกคนดังนะคะ Where Are We Going Dad ซีซั่นที่2แต่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าหนูโจยังเป็นเด็ก6ขวบอยู่เลยพอล่าสุดอายุ12แล้วนะคะแววหล่อก็เลยยิ่งชัดเจนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตจีนไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะโอ้แต่ดูซนนะดูซุกซนดูทะเลนน่ารักถูกใจแม่จีนเขาล่ะโอ้แต่ความจีนนี่ถ้าเกิดแบบคุณเข้าไปถึงตลาดเขาได้นี่คือแบบโอ้โหเปรี้ยงปร้างโด่งดังฟูแตกแต่ก็ดูน่ารักนะยิ้มแบบว่าน่ารักนะครับผมรอติดตามผลงานนะครับ